ชินสแกนกงวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกรณีที่เมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้เสียหายประมาณ12คนเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจที่กองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีฉ้อโกงกับบริษัทผู้รับเหมารายหนึ่งที่เขานั้นได้มีการว่าจ้างให้สร้างบ้านและก็ต่อเติมบ้านเป็นรีโนเวทนะครับปรากฏว่ามีการจ่ายเงินค่ามัดจำระยะต่างๆไปสุดท้ายถูกเทงานนะครับโดยทางผู้รับเหมารายนี้ก็บอกทางผู้เสียหายว่าเขาเนี่ยหมุนเงินไม่ทันอาจจะคืนเงินให้ไม่ได้เรื่องนี้มีที่มาอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับผู้เสียหายทั้ง12คนเดินทางมาจากต่างพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหลังถูกผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินหลังทำสัญญาในการสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านแล้วทิ้งงานไปโดยพบว่าขณะนี้มูลค่าความเสียหายรวมกันประมาณ11ล้านบาทนายสมชายตรีทิพย์สถิตหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปี2564ได้ติดต่อว่าจ้างกับผู้รับเหมารายนี้ที่มีบริษัทตั้งอยู่ในเขตบางนากรุงเทพมหานครให้มาสร้างบ้านให้ในจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากพบว่าบริษัทดังกล่าวเคยออกรายการโทรทัศน์จึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่เมื่อก่อสร้างผ่านไปไม่ทันไรถูกทิ้งงานอย่างหน้าตาเฉยเคสของคุณสมชายผู้เสียหายรายนี้ครับเขาบอกว่าเขาเสียหายประมาณล้านกว่าบาทเป็นการทำงานในการสร้างบ้านที่จังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าทำงานไปได้ประมาณ 10% ถูกเทงานนะฮะและถูกเรียกเก็บเงินค่ามัดจำไปเสียหายตามๆกันทีหลังเนี่ยไปพบว่าผู้รับเหมารายนี้กลับไปเซ็นสัญญาว่าจ้างทำงานให้แก่ผู้เสียหายรายอื่นก็เป็นการลักษณะคือไปรับงานต่อไปเป็นทอดๆแบบนี้เขาเลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมและอาจจะมีคนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นก็เลยเข้ามาแจ้งความไว้เพื่อหยุดขบวนการดังกล่าวครับเขาไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จแม้แต่หลังเดียวเขาจะเซ็นสัญญาพอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บวางมูลมัดจำเสร็จแล้วก็ทิ้งงานเลยแล้วก็ไปเซ็นสัญญาท่านใหม่ผมจ่ายไปล้านสามเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหลังคาเพิ่มไปอีก800,800ก็เป็น1,320,000ผมให้โอกาส4ครั้งมาแก้ตัวในการสร้างแล้วก็หยุดแล้วก็สร้างแล้วก็หยุดแล้วก็สร้างแล้วก็หยุดแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กเนาะแล้วก็ให้โอกาสแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนเด็กโกหกหลอกลวงนะครับแล้วก็โกหกไปเรื่อยเรื่อยๆถ้าเราไม่ยุติเขาก็จะไปโกกขอคองอไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่คุยแล้วก็คือยุติแล้วยุติการไก่เกียกฎหมายอย่างเดียวตัวผมอยากจะฝากเนาะถ้าคนรักษากฎหมายควรจะรับเรื่องแล้วก็ช่วยพิจารณาว่ามันไปตกอยู่ที่ใครอย่าเพิ่งปฏิเสธของคนที่มาร้องขณะที่นายผู้ชงผู้เสียหายอีกหนึ่งรายให้ข้อมูลว่าตนเองได้ว่าจ้างให้มารีโนเวทบ้านย่านมีนบุรีก่อนจะโอนเงินงวดแรกให้ 600,000 บาทแล้วหายไปนายผู้ชงเคยติดต่อไปยังผู้บริหารของบริษัทรับเหมาดังกล่าวคำตอบที่ได้คือทางฝั่งผู้รับเหมาอ้างปัญหาด้านสุขภาพและหมุนเงินคืนลูกค้าให้ไม่ทันจึงตัดสินใจเดินทางเข้ามาดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดในข้อหาฉ้อโกงทันทีหลังจากที่โอนเงินแล้วเนี่ยก็เงียบหายไปเลยก็ไม่มาทำเลยแล้วปัจจุบันก็ยังติดต่อได้อยู่ครับแต่ว่าเขาก็ผัดไปเรื่อยก็ป่วยบ้างเงินไม่พอบ้างนะครับจนกระทั่งเราก็บอกว่างั้นเราไม่คุยแล้วนะเพื่อให้เขาชดใช้ค่าเสียหายเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการรีโนเวทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสร้างไม่เสร็จแล้วมันเสียหายแค่นั้นมันมีเรื่องของธุรกิจอีกต่างหากที่ตามมาตั้งเยอะแยะน่าจะอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่12รายที่เรารวมตัวกันมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากละเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เขาไม่รู้ช่องทางเนี่ยเขาไม่รู้จะทำไงละสิ่งที่เราอยากจะได้คือให้ทางตำรวจทางกองปราบเนี่ยช่วยพิจารณาคดีนี้หน่อยว่าเขาทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยเป็นการช่อโกงไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแค่คนเดียวเขาทำอีกหลายๆคนซึ่งมันไม่หยุดเพราะฉะนั้นคนที่จะทำบ้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่หรืออีกใครอีกเท่าไหร่ที่จะเป็นเหยื่อเขาอีกเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้รับเรื่องไว้พร้อมแนะนำให้ทางผู้เสียหายกลุ่มนี้ไปแจ้งความเพิ่มเติมที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีลักษณะนี้โดยตรงเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายรวดเร็วยิ่งขึ้นเบื้องต้นในวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มผู้เสียหายก็จะเดินทางไปแจ้งความอีกครั้งที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะต้องให้รับคดีดำเนินการกับผู้รับเหมารายนี้ให้ถึงที่สุดนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ